และใน2สัปดาห์หลังจากนี้นะครับในของกอล์ฟ LPGA ทัวร์ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าทัวร์ใหญ่ของกอล์ฟอาชีพหญิงของโลกก็จะมีการแข่งขันกอล์ฟในรายการเขาเรียกว่า PGA Championship ซึ่งเป็นเมเจอร์ที่2ของฤดูกาลนี้ก็คงต้องดูต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะมีนักกอล์ฟไทยหรือนักกอล์ฟสาวไทยที่เล่นอยู่ใน LPGA ทัวร์เข้าไปเล่นในรายการนี้สักกี่คนแต่ที่แน่ๆนะครับหนึ่งในนั้นน่าจะค่อนข้างชัดเจนนั่นก็คือพรณรงค์เพชรล้ำสาวผู้นี้ก็เรียกว่าเธอมีวงสวิงค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับผลงานยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งฤดูกาลถึงไม่ได้แชมป์แต่ที่แน่ๆนั่นคือสิทธิ์ของเธอที่น่าจะได้จากผลงานที่เขาแข่งขันมาตลอดรายการนั่นเองสำหรับว่า PGA Championship เป็นเมเจอร์ที่2ของ LPGA ทัวร์นัดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่จะมีบรรดาซูเปอร์สตาร์ของ LPGA ทัวร์มือใหญ่ๆโตๆของโลกนะครับที่จะไปร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกสนานแต่ที่แน่ๆนะครับในช่วงนี้ของรายการ The Golf Club สัปดาห์นี้ผมเองก็บอกว่าวันนี้อยากให้หลายๆหน่วยงานอยากให้หลายๆองค์กรนะครับพยายามสนับสนุนน้องๆเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในของกีฬากอล์ฟมากขึ้นแม้แต่การกีฬาเองวันนี้ก็ได้มีผู้ว่าคนใหม่ขึ้นมานั่งทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับหลายๆหน่วยงานที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนั่นก็คือระดับสมัครเล่นสู่ความเป็นเลิศไม่ใช่เฉพาะกอล์ฟอาจจะเป็นกีฬาอย่างอื่นด้วยเช่นกันก็ยังต้องการฝ่ายที่สนับสนุนให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวสู่ความฝันของเขาได้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นล่าสุดทาง Mercedes-Benz เองก็พยายามทำทัวร์นาเมนต์ดีๆนั่นคือ Mercedes-Benz Juniorที่จะส่งนักกอล์ฟเยาวชนของเราไปร่วมแข่งขันกันที่จีนแต่วันแถลงข่าวจะมีรายละเอียดอะไรยังไงนั้นนะครับทีมกอล์ฟของรายการ The Golf Club ไปจัดเจาะสัมภาษณ์ล้วงลึกในรายการ Mercedes-Benz Junior และอีกหนึ่งรายการที่อยากจะไปดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์ใหญ่ๆของเอเชียนทัวร์ที่จะมาแข่งขันในบ้านเรานั่นคือล่าสุดทางบางกอกไอเวย์รวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกอล์ฟอาชีพก็ได้มีการจัดแถลงข่าวในเรื่องของการแข่งขัน Queen Cup Asian Tour ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้เรียบร้อยนะครับที่สนามสันติบุรีสมุยนั่นเองและนี่คืออีก2กิจกรรมหลักๆในช่วงนี้ที่จะให้ดูกันแค่นั้นเองครับนายทรงกรดปลากระวงณอยุธยาผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กรผู้แทนบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ร่วมกับนายราเชลได้ผลธัญญาผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสนามกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยและเอเชียนทัวร์เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการควีนส์คัพบางกอกแอร์เวยส์แซดสมุยกอล์ฟทัวร์นาเมนต์2015จึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่สนามกอล์ฟสันติบุรีสมุยคันที่คลับอำเภอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการควีนส์คัพจัดขึ้นเป็นปีที่7ติดต่อกันโดยชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น 300,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 10.102 ล้านบาทระหว่างวันที่18ถึง21มิถุนายนนี้ที่สนามกอล์ฟสันติบุรีสมุยคันที่คลับอำเภอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพในปีนี้นักกอล์ฟอาชีพชื่อดังของเอเชียนทัวร์อาทิถาวรวิรัตจันทร์แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วพรหมมีสวัสดิ์กฤเดชอภิบาลรัตน์แล้วก็ประหยัดมากแสงได้ตอบรับที่จะร่วมเข้าการแข่งขันอย่างแน่นอนมิสเตอร์มาร์ตินชูสรองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาดบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดเป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ Mercedes-Benz Junior Golf Asian Master Final ปีที่13โดยมีดร.ปราจินเอี่ยมลำเนาประธานบริหารบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนายวังชัยเรืองอุดมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกุลธรมีสมมนผู้อำนวยการบุรพากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทเข้าร่วมงานที่ห้องบอลรูม A โรงแรม The Westin Grand สุขุมวิทการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ Mercedes-Benz Junior Golf Asian Master Final จะจัดขึ้นในวันที่10ถึง12มิถุนายนนี้หลังจากที่คัดเลือกกันมายาวนานตั้งแต่เดือนกันยายนปี2557โดยแบ่งการชิงชัยเป็นทั้งหมด4รุ่นทั้งชายและหญิงซึ่งประกอบไปด้วยรุ่นอายุ12ปีและต่ำกว่ารุ่นอายุ14ปีและต่ำกว่ารุ่นอายุ17ปีและต่ำกว่าและรุ่นอายุ23ปีและต่ำกว่าสำหรับรางวัลของผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่นรุ่นละ2คนจำนวนทั้งสิ้น6คนซึ่งยกเว้นรุ่น23ปีและต่ำกว่าจะได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกทีม Mercedes-Benz Junior
ไปร่วมแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับเอเชียรายการ ZRW Cup ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนเดือนสิงหาคมนี้รายการเดือดครอบครับก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องๆหนูๆทุกคนนะครับที่จะได้ไปเล่นแข่งขันในระดับนานาชาติที่จีนรายการนี้ Mercedes-Benz ก็คงเป็นผู้ใช้จ่ายทุกอย่างที่จะควบคุมทุกเรื่องของการเดินทางรวมถึงการแข่งขันที่ดีๆแค่นี้เองและในช่วงนี้นะครับผมบอกว่าการแข่งขันในมหกรรมกีฬา4เกมทางกีฬากอล์ฟเองก็ยังเป็นอีก1ชนิดกีฬาที่ทุกคนต่างมุ่งหวังในฐานะเป็นแชมป์เก่ามาถึง4สมัยกีฬากอล์ฟเองแหมวันนี้วันที่เรากำลังออกอากาศอยู่ในช่วงกลางวันนั้นบิ๊กรังคุณรังสิตลักษิตานนท์ก็พยายามเขาเรียกว่าเรียกทีมกอล์ฟทั้งหมดทั้ง7คน4 5 6 7รวมถึงทีมผู้คุมนะครับไปร่วมพูดคุยวางแผนในการเดินทางรวมถึงอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นพวกเขาจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อจะไปเล่นรายการ4เกมกันในวันที่6มิถุนายนนี้ที่สนามและก่อนลงแข่งขันกันที่สนามเซนโตซากอล์ฟคลับซึ่งสนามแห่งนี้นะครับท่านขุนบอกว่าเคยไปสัมผัสมาในแมตช์ของยูโรเปียนทัวร์โอ้โหสองฝั่งสองฝากคนละแบบอารมณ์ฝั่งหนึ่งเป็นทะเลทิวทัศน์มีเรือพัดฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาโอ้โหเป็นต้นไม้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในเกมของกีฬากอล์ฟที่เราจะต้องติดตามดูแค่นั้นเองช่วงนี้รายการเดอะกอล์ฟคลับบอกว่าเรายังมีเด็ดกว่านั้นนั่งดูต่อไปแล้วคุณจะรู้ว่าในช่วงสุดท้ายของรายการเราเอาอะไรมาให้ดูกัน